ช่วยได้อยู่นะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับปังในช่องปังไปคนเดียวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปังก็กำลังจะเดินทางไปที่ตลาดดอกไม้สี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีฟังชื่อเหมือนจะไกลเนอะแต่ไม่ไกลอย่างที่คิดนะถ้ามาจากดอนเมืองก็เพียงแค่10นาทีก็ถึงแล้วค่ะการเดินทางก็ใช้รถส่วนตัวรถตู้รถเมล์แบบปังก็ได้โดยขึ้นฝั่งสวนจตุจักรคลิปนี้ปังก็ตั้งใจว่าจะไปเดินสำรวจตลาดที่ปรับปรุงใหม่ใหญ่สะอาดสวยสดและจบมาตอนไหนก็ได้ค่ะเปิด24ชั่วโมงทั้งสายพระสายมูปลีกส่งสร้างกำไรหรือจะเป็นสายที่ชอบซื้อดอกไม้ให้ตัวเองแบบปังก็ได้นะคะ510และตอนนี้ปังก็ลงจากรถเมย์510จากจตุจักรก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองค่ะเราก็ลงป้ายรถเมย์บิ๊กซีหรือว่าป้ายตลาดสี่มุมเมืองก็ได้อยู่ตรงข้ามกับเซียรังสิตเลยซึ่งตรงนี้เราสามารถเดินเข้าตลาดดอกไม้ใช้ทางเข้าที่2ซึ่งห่างจากถนนใหญ่เพียง200เมตรเท่านั้นเองค่ะสำหรับตลาดสี่มุมเมืองเป็นศูนย์กลางค้าส่งผักและผลไม้ครบถ้วนราคายุติธรรมและเปิดตลอด24ชั่วโมงเป็นตลาดค้าส่งผักและผลไม้สดชั้นนำของเอเชียมีผักและผลไม้มากกว่า 8,000 ตันต่อวันสามารถจอดรถได้มากกว่า 4,000 คันและอยู่กับเศรษฐกิจภาคเกษตรกรไทยมากกว่า40ปีแล้วนะคะตลาดสี่มุมเมืองแห่งนี้ก็ยังมีพื้นที่ตั้ง320ไร่และแบ่งออกเป็น20โซนซึ่งโซนของดอกไม้ของเราในคลิปนี้ก็เพิ่งจะปรับปรุงให้เป็นตลาดดอกไม้สี่มุมเมืองยุคใหม่ที่ทั้งใหญ่สดสวยสะอาดและยังราคาไม่แพงด้วยนะคะขอให้จริงๆปังๆเอาล่ะทุกคนที่นี่มันมีทั้งหมด4โซนค่ะทุกคนค่ะโซนจัดแต่งดอกไม้ติ้งจัดช่อแล้วก็จะมีโซนดอกไม้ประดับโซนดอกไม้ไหว้พระแล้วก็โซนสังฆพันธ์นะคะเดี๋ยวปางอ่ะจะเก็บโซนให้ดูทั้งหมดเลยนะคะทุกคนและตอนนี้เราก็มาเดินที่โซนแรกกันเลยนะคะเป็นโซนจัดแต่งดอกไม้หรือปางอาจจะเรียกว่าโซนจัดช่อซึ่งจะอยู่ใกล้กับจุดจอดรถให้บริการทั้งจัดช่อในแบบดอกไม้สดดอกไม้แห้งดอกไม้ปลอมหรือจะเป็นช่อตุ๊กตาพวงหรีดดอกไม้จัดแบบเจกันซึ่งเริ่มต้นเพียง50บาทนะคะหลากหลายราคาตั้งแต่ช่อเล็กช่อใหญ่ช่อกลางสั่งทำหรือว่าจะซื้อสำเร็จก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นโซนแรกเท่านั้นเรียกว่าโซนจัดแต่งดอกไม้หรือโซนจัดช่อซึ่งทุกคนสังเกตไหมคะว่าตลาดสี่มุมเมืองดอกไม้แห่งนี้สว่างโล่งโปร่งและที่สำคัญป้ายร้านที่เราเห็นด้านบนเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ไว้สำหรับติดต่อเพื่อสั่งซื้อสั่งทำบางร้านก็เป็นดอกไม้จากเกษตรกรผู้ปลูกหรือเป็นเจ้าของสวนมาขายเองสดแบบลง24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเจ้าของร้านอยู่หนาแน่นพอๆกับดอกไม้อันนี้มาจากที่ไหนคะดอกไม้จากเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่นี่ที่ไหนอ่ะอินทนนท์ครับลงทุกวันเลยไหมคะลงทุกวันลงทุกวันอันนี้ปลูกเองหรือว่ารับมาจากชาวบ้านอ่ะรับมาครับปลูกด้วยปลูกด้วยเรามาต่อกันที่โซนดอกไม้ประดับกันนะคะเริ่มต้นที่จุฬาใบไม้ขายเฉพาะแบบใบไม้จริงๆเลยนะคะเจ้าของร้านก็น่ารักดูสิเอ็นดูอ่ะโอ้เพชรบูรณ์แต่บางทีเนี่ยลูกค้ามาแล้วก็แถมให้มากเลยจัดในโรงแรมใหญ่ๆ
แสดงว่าลูกค้าก็คือแบบหลากหลายเลยที่เอาไปจัดสถานที่คือเราพยายามหาแบบหาใบไม้ที่สามารถใช้กันเป็นใบไม้ได้พยายามหามาให้ลูกค้าใช้แปลกๆอะค่ะนอกจากจะมีใบไม้สำหรับประดับแล้วโซนไม้ประดับก็ต้องมีดอกไม้ให้เราได้เลือกไปใช้ประดับแบบยกช่อทั้งปีกและทรงซึ่งเหมาะมากๆสำหรับการนำไปใช้งานที่หลากหลายจำนวนมากจำนวนน้อยห่อเล็กห่อกลางห่อใหญ่เรียกได้ว่าเดินโซนนี้ต้องมีได้หอบกลับไปอย่างแน่นอนค่ะเขากำลังหมุนๆนี่แหละเราก็ปูมาเลยอ่ะแน่นอนนี่รับมาตั้งแต่เช้าเลยเหรอค่ะมาจากเชียงใหม่แต่ละที่อ่ะอยากไปเที่ยวทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยกำลังหมอกเลยนะตอนนี้บ้านอยู่พะเยาแล้วนะบ้านอยู่พะเยานะคะคนตอนนี้เราก็มาอยู่โซนดอกไม้ไหว้พระเป็นโซนที่แบบเกือบ90ร้านน่าจะใช่นะเกือบเป็น100ร้านอ่ะเออก็เพิ่งเดี๋ยววันนี้มาก็จะพาเดินและสำหรับโซนไหว้พระก็เป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดมีถึง3ล็อกกันเลยที่จะเห็นเด่นชัดที่สุดก็คงจะเป็นเหล่าดอกดาวเรืองทั้งแบบไซส์เล็กไปจนถึงไซส์จัมโบ้10เซนขายทั้งแบบร้อยสำเร็จยกพวงยกถุงยกลังหรือจะสั่งเป็นแบบยาวคล้องมือหรือว่าคล้องคอก็ได้นะคะนอกจากดาวเรืองแล้วบรรดาดอกไม้กำดอกบัวกุหลาบดอกไม้แก้วก็มีให้เลือกกันแบบสดๆหรือซื้อเป็นแบบแพ็คเป็นอะไรนำไปประกอบซื้อใช้สำหรับไหว้บูชาหรือนำไปขายต่อเพื่อสร้างกำไรก็ได้นะคะนอกจากจะมีดอกไม้ไหว้พระแล้วก็ยังมีเซตสำหรับบูชาพระพิฆเนศไอ้ไข่พระแม่ลักษมีและพระพรหมเจ้าที่ที่เราเคารพนับถือเลือกซื้อและนำไปถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเรียกได้ว่าครบครันถูกต้องและทำแล้วสบายใจนะคะอยากจะแบบหารายได้เสริมซื้อไปแล้วก็แบบขายต่อได้เนาะสบายอ่ะอันนี้ก็คนละราคาใช่ไหมราคาเดียวกันหรอเตรียมมาชั่วโมงครึ่งเลยเนี่ยดอกบัวด้วยครับสวยนะดอกบัวความสวยงามของที่นี่เนาะอารมณ์ได้ใช่ไหมได้ที่ร้านกุหลาบอัมพายน้องคนนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้24ชั่วโมงใช่ไหมใช่เห็นเลยฮะไม่หยุดน้องไม่หยุดน้องไม่หยุดนะคะน้องจะพับดอกบัวอยู่อย่างนี้เธออยากซื้อดอกบัวไหมอ่ะสวัสดีค่ะนี่เจ้าของร้านอยู่พอดีคุณแม่พันธุ์แม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวยมากเลยอ่ะคุณแม่ชนะดอกไม้นะคะเนี่ยสวยเหมือนคนถ่ายนี่สวยมากคุณแม่เก่งจังสวย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 มากเลยตรงตาอันนี้บรรจงทำทีละสีคือบัวสีชมพูจะเป็นบัวของจังหวัดปทุมธานีเอาแบบนี้แบบนี้เน้นเก็บตรงนี้ด้วยกุหลาบพร้อมมาแล้วมาแล้วมาเกี้ยวเล็กเกี้ยวใหญ่จำปีสำเร็จรูปนะคะซื้อไปจัดเดินเยอะมากซอยเยอะต่อรองได้ด้วยนะคะตกแต่งกันเองนะคะสังฆทานทูปเทียนพานโฟมข้าวตอกพวงมาลัยแห้งอะไรและสำหรับโซนนี้ก็เป็นโซนที่จำหน่ายทูปเทียนพานโฟมข้าวตอกพวงมาลัยแห้งถุงพลาสติกลิปบิ้นเชือกฟางเชือกร้อยมาลัยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆชุดสังฆทานบาทเป็นโตดอกไม้ดอกลักเป็นของแห้งของพลาสติกอะไรแบบThank you.
องลองทานกันลองจริงๆใช่ไหมค่ะเพราะว่าหนูไปเรียนมาเนี่ยเป็นของเบเกอรี่ทั้งหมดหอมค่ะอบควันเทียนเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอันนี้เป็นอารัวประยุกต์แล้วที่เราไปเรียนมาเป็นของเบเกอรี่ทั้งหมดสีที่ดูสดใสเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราใช้สีเจลคือสีสดยังไงก็ไม่ต้องกลัวปลอดภัยแน่นอนแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเราทําเรียนมาเนี่ยเป็นอารัวประยุกต์เรียบร้อยซื้อไปเขาก็ได้ทานด้วยแล้วเขาก็ได้ถวายด้วยเขาก็ภูมิใจในการเงินที่เขาซื้อไปคือไม่เสียประโยชน์ปกติก็ทานของลาใช่ใช่ค่ะถ้าจะทานได้ราคาก็จะโดดแต่เราทำเองเราขายราคาเท่านี้เราอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้สวยมากทำเก่งด้วยตั้งใจด้วยเวลาอบกว่า18ชั่วโมงโอ้โหสวยมากเลยทำเก่งด้วยตั้งใจด้วยก็เพราะว่าตลาดสี่มุมเมืองโซนดอกไม้เป็นตลาดยุคใหม่ที่อินเทรนด์นิดนึงจะมีสินค้าตามเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์หรือว่าจะเป็นวันลอยกระทงซึ่งอย่างที่เห็นค่ะก็จะมีสินค้าประเภทกระทงทั้งแบบวัสดุธรรมชาติขนมปังขนมปลาหลากหลายสีจะซื้อสำเร็จรูปแบบตุ๊กตาหรือว่าจะนำไปประดิษฐ์เองก็สนุกนะคะมีธูปเทียนสวยๆให้เลือกแบบเยอะจริงๆราคาย่อมเยาซื้อปีกหรือว่าจะซื้อส่งนำไปขายต่อก็ได้นะคะเอาล่ะทุกคนก็ตอนนี้เราก็เดินตลาดจึง7ช่อง7ล็อกตลาดดอกไม้เลยนะคะทุกคนปางก็เลยรู้สึกว่าเราก็จะต้องมาไหว้เนาะแล้วก็มาทำความเคารพกับนี่เจ้าของที่จริงๆนะคะขอถอยอึ๊บไปไหว้ก็เดี๋ยวเราอ่ะจะไปคลิปกันตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็ขอฝากตลาดสี่มุมเมืองโซนใหม่ตลาดดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราไปชิ้นดอกไม้นะก็ได้เพื่อนใหม่เลยอ่ะจะเป็นของจริ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 งมาซื้อที่ตลาดนี้เลยก็ได้นะคะเอาหมดนะคะดอกไม้สดจริงๆป้าเดี๋ยวเราจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อกับดอกไม้สดสวยๆนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วล่ะตอนนี้เห็นแล้วแหละตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณสุดท้ายเนี้ยเราประทับใจในความน่ารักของพ่อค้าแม่ค้าที่เน้นคุณภาพแล้วก็พยายามหาของดีๆมาเสิร์ฟให้กับลูกค้านะคะและนี่ก็คือตลาดสี่มุมเมืองโซนดอกไม้ที่ปรางได้มีโอกาสมาเดินสำรวจโซนใหม่ในวันนี้หากใครนึกถึงดอกไม้สดผลไม้พืชผักเนื้อสัตว์สินค้าทางเกษตรแล้วก็ของสดที่มีคุณภาพและก็เดินทางสะดวกก็ขอให้นึกถึงตลาดสี่มุมเมืองแล้วพบกันใหม่สำหรับการเดินทางครั้งหน้าคลิปนี้ปรางไปคนเดียวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย